สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธนเนศติดพงศ์นะครับอาจารย์ประจําอ e ีฟินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันพุธนะครับที่5สิงหานะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อของราคาทองคําจะทําราคาสูงสุดใหม่อีกไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วราคาทองคำเนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วโดยกราฟเทคนิคนะครับถ้าเกิดว่าราคาทองคำเนี่ยเกินไฮเดิม erm. ตอนที่บอกนะครับไฮเดิ Hi erm มประมาณ1,900กว่าเหรียญเนี่ยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถปิดเหนือ แล้วก็ยืนเหนือ1,950กว่าเหรียญได้นี่ในอดีตนะครับราคาทองคำก็จะนิวไฮขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ตรงแนวต้านสำคัญตรงนี้จะเป็นระยะสำคัญนะครับมีโอกาสผ่านยากแต่สุดท้ายผ่านได้มันก็ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยที่ราคาทองคำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นจริงๆสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ที่มีสภาพคล่องนะครับจะมีระยะเวลาแบ่งเป็นสระยะนะครับซึ่งมีสะสมไหลราคาออกของอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวเดี๋ยวเรามาพูดกันในหัวข้อช่วงท้ายนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ เราขออนุญาตขายของสักนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเรียนความรู้เพิ่มเติมนะครับแบบฟรีๆนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ได้นะครับที่ Investment b u p i n นะครับซึ่งจริงๆแล้วกรอบความรู้หลายอย่างเนี่ยสามารถลงทุนได้ทุกสินทรัพย์นะครับแต่ว่าการยกตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะอยู่ในตลาดหุ้นนะครับอีกอันนึงครับสำหรับใครที่สนใจเรียนพวกพื้นฐานนะครับการเล่นหุ้นนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าเป็นนักเก็งกำไรนักลงทุนหรือเครื่องมือนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลย ส่วนใครที่สนใจลงทุนทองคำออนไลน์นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับที่อีฟินโกเรานะครับที่เป็นพันธมิตกรกับห้างทองโซเซ็งเฮงนะครับก็เป็นการซื้อทองคำแบบออนไลน์นะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะเก็บหลักทองคําจริงหรอกนะครับโดยที่สําหรับคนที่ถามมานะครับก็คือจริงๆแล้วทองคำในซื้อไอโกออนไลน์ตัวเนี้ยอีฟินโกตัวเนี้ยมันแตกต่างกับตัว ETF GLD ยังไงนะครับต่างกันขึ้นหนึ่งเลยค่าธรรมเนียมการซื้อขายถูกกว่า อันที่2เลยก็คือว่าไม่มีค่าฟรีคือปกติเวลาเราซื้อ ETF เนี่ยมันจะมีค่าฟรีทุกปีถูกไหมที่กองทุนเขาเป็นคนบริหารก็ต้องหักค่าฟรีมันก็จะมีข้อได้เปรียบตรงนี้ครับก็สําหรับใครลงสนใจนะครับก็คลิกเพิ่มเติมไปแล้วกันนะครับอะนะครับคราวนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเรานะครับเราก่อนอื่นเลยเราก็ต้องอัปเดตเซตสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการอัปเดตเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วก็มาอัปเดตกันปกติเรามาอัปเดตกันนะวันพุธก็คือจริงๆแล้วโดยกราฟวีจริงๆน,นะครับ เ,ออเริ่มดูดีสำหรับกลางสัปดาห์แต่ถ้าโดยกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสัปดาห์นี้วันศุกร์เนี่ย,วยควรจะปิดต่ำกว่าเปิดวันจันทร์สังเกตไหมมันเป็นแท่งแดงมาแล้ว4แท่งซึ่งกราฟเซตวีคเนี่ยยังอยู่ในช่วงพักฐานซึ่งมีแนวโน้มนะครับที่สัปดาห์นี้เซตจะพักฐานหรือวันศุกร์เนี่ยปิดต่ำกว่าวันจันทร์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกราฟระยะสัน้นซึ่งกราฟระยะสั้นในลาย60บนาทีสําหรับหุ้นขนาดใหญ่อย่างเซตห้าสิบเนี่ยนะครับก็โดยทฤษสดีดาวเนี่ยกวีขวาสูา่นะครับ แต่เพียงแค่ว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ในการาฟลาย60นาทีที่อยู่ในแนวโน้มขาลงของการาฟลายวันนะครับอยู่ในแนวโน้มขาลงของการาฟลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมองว่าจะเป็นการขึ้นรอบนี้รีบาลรอบนีย้ยังเป็นการรีบาวแค่ชัววดด่วคราวโดยที่พุ่งเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าวันศุกร์นะครับเซตห้ปิดเหนือ870ได้ก็แสดงว่าวันถัดไปยังมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงเรียกง,ง่ายเราก็ต้องลุ้นอนะ่ะเอาใจช่วยเขา คือปกติเวลาเล่นกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ที่เราใช้ในการเปลี่ยนความคิดหรือกเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยทุกๆทุกๆวันทุกๆทุกๆทุกๆท่าเฟรมที่แต่ละคนใช้ดีกว่าถ้าใครใช้กราฟราย60สิาทีทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนความคิดการตัดสินใจสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วหรือต้องการเก่งกับลายในระยะเวลาสั้นๆก็จะเลือกใช้การทา <have S 1> ่าเฟรมเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สําหรับก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ข้อจํากัดบางคนที่เล่นรอบช้าหน่อยก็อาจจะใช้กราฟ อัปเดตเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับสไตล์เลยครับแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือใหต้ตรงเหมาะสมเนาะอ่าอันนี้เราก็เข้าใจโดยคร่า,าวๆนะครับถ้ากับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโดยถ้าไลนา์60นาทีเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเรียกง่ายว่าตอนนี้เป็นรีบาวระยะสั้นนะครับแต่ว่ากับไลน์เดย์ยังเป็นขาลงโดยที่ถ้าเกิดว่าเซตห้าสิบเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือแปดเจ็ดศูนย์ได้เนี่ยนะครับก็วันศุกร์นี้ยังมีโอกาสลุ้นว่าจะย่อตัวอยู่นะนะครับก็ต้องไปลุ้นน เราอัปเดตเซ็ตเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพอเราพูดเจตนาของเทวันพุธเนี่ยเราตั้งใจจะพูดถึงการนําความรู้เรื่อง asset allocation fund f o อะไรพวกนี้นะครับมาประยุกต์ใช้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรามักจะต้องติดตามก็คือค่าเงินครับซึ่งในเทมเพลตเราก็จะมีเทมเพลตตัว exchange ตัวนี้วัตถุประสงค์ก็คือว่าอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าจริงๆแล้วเงิน,นมันไหลเข้าสินทรัพย์ใดถูกไหมซึ่งโดยธรรมชาติเราต้องตามกลิ่นค่าเงินไป เพราะว่าอะไรครับเวลาสมมตินะครับว่าเวลาเราจะเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศสักอย่างหนึ่งเนี่ยเ,เราก็จำเป็นต้องแลกเงินสมมติว่าเรามีเงินบาทอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเอาเงินบาทเนี่ยไปซื้อสินทรัพย์ที่เป็นยูโรอ่าสมมติเราเห็นว่าเอ้ยยุโรปตอนนี้มันมันราคาถูกอะของดิสคาวตเต็มเลยเหมือนมิ้นไปซื้อโรงแรมยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าซื้อช่วงโควิดนี่มิ้นยิ้มเลยนะก็คือก็คือซื้อถูกอะสูบถูกลงไปอาจจะครึ่งหนึ่ง <laughs> แต่พอดีซื้อก่อนแล้วค่อยเกิดโควิด เลยต้องเพิ่มทุนลงประมาณนี้นะแต่ไม่แต่ไม่เป็นไรหรอกก็คือว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอาเงินไปซื้อเขาได้เราก็ต้องแลกเงินถูกไหมเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการแลกเงินเยอะๆเนี่ยก็มีนัยยะนะการที่เงินประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดมีการแข่งข้าแบบผิดปกติอาจจะเกิดได้สองปัจจัยปัจจัยแรกคือเกิดจากปัจจัยพื้นฐานเขาจริงๆนะครับเช่นก็คือประเทศเขามีเงินสำรองมั่นคงเหมือนประเทศไทยแล้วก็มีเขาเรียกว่าเกินดุลการค้าอยู่เรื่อย งั้นเงินเขาก็จะแข็งค่าอันนี้คือมิติแรกมิติที่2คือเนื่องจากเหตุผลแรกเนี่ยมันก็แอบมีคนเข้ามาเก่งกําไรเพราะว่าประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีแนวโน้มที่เขาจะอยู่รอดมากกว่าประเทศอื่นเขาก็เลยมูฟเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาประเทศใดก็แล้วแต่ที่เงินแข็งค่าเนี่ยนะครับเรามากักจะต้องไปติดตามว่าเ,เงินไหลเข้าประเทศนี้ไหมสินทรัพย์สกุลนี้ไหมเผื่อเราจะไปซื้อลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจากไอ้น้าเนี้ยนะครับเราก็จะดูว่าเ,เงินบาทเทียบ u ดอลลาร์นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ใช้เงินบาทน้อยลงในการแลก1 u s ดอลลาร์ใช่ไหมจาก31บาทหรือ3 30บาทอะไรเงี้ยนะครับในการแลก1 u s ดอลลาร์ก็หมายความว่าจริงๆแล้วตอนนี้เงินบาทแข็งค่านะเทียบกับ u s ดอลลาร์แล้วก็เงินบาทเนี่ยก็แข็งค่าเทียบกับเยนเงินบาทก็แข็งค่าเทียบกับยูโรแต่นิดหน่อยแต่โดยถ้าดูกราฟทรงเราจะเห็นเลยว่ายูโรเนี่ยนะครับโดยแนวโน้มเนี่ยแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินบาทเรียกง่ายว่าตอนนี้ถ้าโดยแนวทางของการปกป้องค่างเงินเนี่ย เราก็จะกระจายความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นกราฟเทนิครลเนี่ยมีสัญญาณซื้อตอน3 35บาทต่อ,อยูโรเงี้ยนะครับซึ่งพอเราเอา35บาทไปแลกเก็บไว้1นึ่ยูโรแต่ตอนนี้เวลาผ่านมา3สัปดาห์ตอนนี้เราได้36บาท67สตางค์ต่ตอน1นึ่ยูโรแสดงว่าตอนนี้เราแลกยูโรกลับมาเรากำไรบาทกว่าใช่ไหมลงทุน3 35บาทได้กําไรบาทกว่ากลับมา,อ,าอันนี้สักสองสามวีคอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการปกป้องความเสี่ยงหรือรักษา เขาเรียกว่ารับรักษาอำนาจซื้อไม่ให้อำนาจซื้อของข้างเงินมันด้อยค่าเวลาเราอยู่ในประเทศไทยเราก็จะคิดแบบนี้นะครับซึ่งมีผลต่อการเลือกกองทุนด้วยนะซึ่งในเทปก่อนๆมีการพูดแล้วนะครับก็ติดตามมาแหละนะครับวันพุดย้อนหลังแล้วกันเนาะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทองคำเนี่ยถูกให้เป็นตัวแทนในเรื่องของสกุลกลางโลกสกุลสกุลหนึ่งคือเราพูดถึง US ดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลกลางของโลกแหละนะครับซึ่งถูกใช้เยอะสุดเลยครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สกุลกลางของโลกนะครับอย สัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่ในแนวน้มอ่อนค่านะครับถ้าเกิด u s อดอลล่์อ่อนค่าเนี่ยนะครับราง,งั้นทองคําก็มีโอกาสที่จะปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นเออนะง,งั้นไม่แปลกเลยว่าตอนนี้ทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้นคราวนี้ไหนๆเราอยู่หน้าหน้านี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วให้ดูอีกอันหนึ่งพอเราพูดถึงแล้วทองคําเราก็ไปดูหน้าโกลโฟนะครับซึ่งโกลโฟตัวนี้ก็เป็นพฤติกรรมการซื้อขายนะครับ ของโกลฟิเจอร์บ้านเรานะครับซึ่งสีเขียวตัวนี้ก็เป็นตัวแทนต่างชาตินะครับซึ่งต่างชาติเนี่ยมีการสะสมลองอินเด็กเอ้ยทุกทีลองโกลฟิเจอร์ Future, คือเรียกง่ายว่าต่างชาติเนี่ยก็ทายนะครับว่าทองที่เป็นสกุลเงินบาทเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะที่สถาบันภายในประเทศเนี่ยเริ่มเห็นต่างนะครับก็มีการปิดขายทากาไรมาบ้างอะ่ะแต่โดยต่างชาตนะิยังคงซื้อเพิ่มอยู่อ่าอันนี้คือสำหรับโกลฟิเจอร์นะนะครับในประเทศไทย แต่ว่าราคาโกลฟิเจอร์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอก3 0ม0 0ืแล้วละ่ะก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย้ำว่าโกลฟิเจอร์เนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าขึ้นอีกไหมถ้าโดยกราฟเทนิคอลต้องบอกตามตรงว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงแต่จะเป็นลนักษณะซิกแซกคราวนี้ของเดิมที่เราพูดไว้นะครับโดยธรรมชาติสินทรัพย์เนี่ยนะครับมันก็จะมี3ระยะคือระยะเวลาคือครับสะสมไล่ราคาแล้วก็ออกของถ้าเกิดว่า ใครที่มีโอกาสได้เรียนทฤษฎี e l l i o t Wave แบบคร่าวๆอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆช่วงที่มีการสะสมราคาเนี่ยราคาหุ้นก็จะผันผวนไซด์เว์หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ไม่เยอะนะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาไล่ราคาครับคราวนี้เวลาไล่ไล่ราคาเนี่ยนะครับสังเกตว่ากราฟเนี่ยมันจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมยิ่งไล่มันจะชันเลยอัดเนี่ยพันแปดปุ๊บก็ขึ้นเร็วเลยเนี่ยตอนเบร e นิวไฮปุ๊บก็ขึ้นเร็วเลยเพราะว่าอะไรครับ มันจะมีโดยโดย,โดยทฤษฎีทางจิตวิทยานะครับมันจะมีช่วงไล่ราคาช่วงที่นักลงทุนหรือคนที่เข้ามาสนใจในในทองคําตัวนีนะ้จะเริ่มมีความคิดคล้ายๆกันนะครับกังวลว่าราคาทองคําจะขึ้นไปไม่หยุดก็จึงแย่งกันเข้ามาไล่กันแย่งกันซื้อเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะมีดีมานค่อนข้างจะเยอะก็มาไล่กันซื้อนั้นะร,ราคาก็จะขึ้นไปและสิ่งที่แปลกก็คือยิ่งราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น มันก็จะมีคนที่เคยซื้อมาถูกใช่ไหมครับเริ่มได้กําไรก็เริ่มมีการพูดถึงมันก็จะมีคนเนี่ยที่เห็นว่าเอ้ยคนอื่นเล่นทองได้กาไรฉันอยากได้กําไรบ้างแล้วก็มาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงของไล่ราคาแล้วมันก็ทําให้ราคาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสภาวะนี้ซึ่งตอนเนี้ทองคําก็เข้าสู่สภาวะนี้แล้วเออนะครับเข้าสู่สภาวะนี้นะครับยิ่งโดยกราฟเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลง ซึ่งสิ่งที่ผมให้ความสําคัญและก็เตือนพวกเรามากๆเลยก็คือว่าเวลาเราพูดถึงทองคําจะนิวไฮอีกไหมอะไรเงี้ยครับเราสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าวิธีคิดหรือวิธีจัดการการลงทุนเราไม่ดีเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นในในสัปดาห์ก่อนหน้าที่ผมบอกกลยุทธ์เนี่ยวิธีบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมหลายกรณีน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคิดแต่ว่าเราเนี่ยมีเงิน1,000 0แบาทแล้วเราจะเอาไปซื้อทองคําตอนนี้หมดเลย1000 0แบาทเราก็จะยังไงครับ เราก็กลัวใช่ไหมครับว่าราคาทองคํามันจะลงแต่ถ้าเกิดทองคําขึ้นเราก็ไม่ได้ตังค์อีกเราจะทํำยังไงดีซึ่งผมก็บอกอ๋อวิธีการบริหารความเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็แบ่งเงินนะครับไปไปทยอยซื้อถูกไหมอย่างเช่นอันนี้เป็นเทปเก่าเออถ้า27งหมเข้าไปอ่ะจะซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบ่งเงินนะครับก็ลองไปฟังเทปเก่าแล้วกันนะแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเราอ่ะไม่ควรจะซื้อด้วยเงินหมดหน้าตักหรอกเราควรจะแบ่งเงิน ถามว่าจริงๆว่าตอนนี้เรายังซื้อได้อยู่ไหมจริงๆถ้าโดยกราฟเทนิเคอลก็ต้องบอกย่งปโอกาสขึ้นมากกว่าลงเนะเราอาจจะซื้อน,นิดนึงก็ได้ยกตัวอย่างในนี้ที่บอกว่าเราอ่ะสมมติเรามีเงิน5 0,000บาทเราแบ่งเงินเป็น20ส่วนส่วนละ2,500บาทซึ่งไอ้ตัวอ e ีฟินโกอ่ะเมื่อกี้พูดอ่ะสองสบาทเราก็ซื้อได้แล้วอ่ะไม่จําเป็นที่เราจะต้องซื้อเป็นแสนเป็นหมื่นถูกไหมอย่างน้อยเนี่ยเราซื้อติดไปบ้างถ้ามันขึ้นเราก็ยังมีกําไรแต่ถ้ามันลงมันจะอารมณ์ประมาณนี้ยเวลาเราบริหารความเสี่ยงเนี่ ถ้าเกิดว่าเหมือนเราจะเราจะดีใจไม่สุดแล้วเราก็เสียใจไม่สุดไม่รู้ไม่รู้ว่าดีไหมนะแต่มันจะทําให้เราเกิดสภาวะอะไรครับก็คือเกิดสภาวะนิ่งครับเราจะไม่เครียดเพราะอะไรครับคือถ้าเกิดว่าเราซื้อไปบ้างหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับเวลาทองคําขึ้นเราก็ยังได้ตังค์บ้างแต่เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทองคำอยู่ในแะวโน้มขาขึ้นถ้าเกิดว่าทองคําย่อตัวเราก็ยังมีเงินสดเหลือพอที่จะซื้อเพิ่มนี่บอกไหมหมายความว่า ไม่ว่าทองคําจะขึ้นเราก็รู้สึกว่าเรามีผลประโยชน์อยู่ด้วยแต่ถ้าลองทองคําลงเราก็รู้สึกว่าเราได้รับโอกาสเพราะเรายังมีเงินสดที่ซื้อโอกาสอยู่ด้วยจะแตกต่างกับคนที่พอร์ตว่างคือมีแต่เงินสดเลยไม่มีทองคาเลยในพอร์ตก็จะเครียดถูกไหมก็จะกังวลเอ้ยเดี๋ยวทองคาขึ้นไปแล้วโอ้ไม่มีอะไรเลยแต่ตรงนี้มันพูดยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับไมล์เซตเพราะว่าเมื่อผมบอกว่าวิธีคิดในการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะคิดให้ครอบคลุมหลายหลายกรณีมากกว่าจะเบสมากกว่าจะเดิมพันหมายความว่า ไม่ถูกก็ผิดไปเลยสมมติว่าเมื่อกี้เรบาบอกเรามีเงิน1 0,000แบาทเฮ้ยคุณแม่ซื้อตอนนี้เลยไหมสอ0 0 0ื่นเก้าจะสามหมื่นซื้อไปแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นก็ได้ตังค์แต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็ขาดทุนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าลักษณะเหมือนเหมือนการพนันเหมือนกับว่าเดิมพันแค่เคสเดียวมันมีโอกาสออกได้หลายกรณีแต่เราเดิมพันว่ามันจะออกกรณีนี้แค่กรณีเดียวถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องการคำนึงถึงโอกาสเนี่ยถือว่าเราใส่ใจเรื่องโอกาสน้อยมากนึกออกใช่ไหมแสดงว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับโอกาสเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตือนเรื่องนี้แล้วกันนะเราจําเป็นต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้รอบคอบนะครับแล้วก็อีกอนนันนึงนะครับก็เข้าช่วงท้ายเลยเนาะเพราะว่ามีคนมีถามคําถามมานะครับคุณแม่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะเราจะลงทุนยังไงดีเอาเงินไปฝากแบงก์ก็ไม่ได้ประโยชน์อันนี้ถามดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยมันอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำการที่สินทรัพย์เนี่ยมันเสี่ยงต่ำได้เนี่ย,ม,ย,ม,ยมันเกิดจาก2ความสาม,มารถเนาะหเลยก็คือคุณสมบัติสสินนทรรัััพยย์มเี่่งตคบ เหมือนที่พวกเราลงทุนในพันธบัตรหรือเราพูดถึงกองทุนบางประเภทอะไรครับหรือเราพูดถึงสินทรัพย์บางประเภทที่มันมีสินทรัพย์แบ็กอัพอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโดยคุณสมบัติของสินทรัพย์มันความเสี่ยงต่ำยกตัวอย่างที่ฉันที่ผมพูดบ่อยๆก็จะเป็นพวก etf set ห้าสิบใช่ไหมหรือ etf ไอตัว n แอส a ดร0ร้อยหรือว่าจะเป็น etf จีน csi 3 0 0ที่มันมีการกระจายความเสี่ยงซื้อสินทรัพย์ตัวเดียวแต่เหมือนซื้อ300บริษัทและมีการคัดบริษัทที่แย่ออกใส่บริษัทที่ดีเข้ามาแทนที่่ออยูตลลเวลา มันคือการกระจายความเสี่ยงซื้อหนึ่งเหมือนได้สามร้อยอารมณ์บา,บานี้นี่ออกไหมแต่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีอีกวิธีการหนึ่งถ้าเราจะทําให้ความเสี่ยงมันต่ําก็คือเรามีความรู้ครับเรามีความสามารถเนี่ยต้องบอกอมีความรู้ไม่พอพูดดิเราต้องมีความสามารถในการลงทุนที่เพียงพอครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมพอเรารู้ว่าสินทรัพย์นั้นเสี่ยง เรา,ากระจายเงินซื้อแล้วเวลามันขึ้นเนี่ยเราก็มีการขายได้กําไรเราก็ได้เงินสดมาถูกไหมซึ่งเวลามันลงเราก็ซื้อเพิ่มพอมันขึ้นไปใหม่เราขายได้กําไรด้วยความสามารถในการลงทุนเราเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เป็นเสี่ยงกลางให้กลายเป็นเสี่ยงเสี่ยงต่ําด้วยความรู้ความสามารถแล้วไปสร้างกลยุทธ์การซื้อขายครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญคราวนี้สิ่งที่ผมเคยพูดมาตลอดนะนะครับนานแล้วตั้งแต่ผมสอนลงทุนครั้งแรกตังสิกว่าปีก่อน ผมบอกเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลามามาเรียนลงทุนกับผมเนี่ยมกักจะเป็นคนที่สูงอายุก็คือกเกษียณแล้วอะ่ะค่อยมาค่อยมาตัดสินใจลงทุนกับผมอะ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าเออเสียดายโอกาสนะเพราะว่ากว่าเราจะเข้าใจความรู้จริงๆแล้ว่มันใช้เวลาถูกไหมครับบางอย่างเน่ะผมก็พูดบ่อยว่าเอยบางอย่างอะ่ะถ้าไม่ผ่านประสบการณ์อะ่ะมันจะไม่มันมันจะไม่มีทางเข้าใจครับ เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเคารพคนที่เขามีประสบการณ์ในหน้าง,งานนั้นๆเนี่ยครับเหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเราเปรียบเทียบกาไรไม่ได้นะแล้วเราแล้วผมก็เชื่อว่านักลงทุนแต่ละประเภทอ่ะเขาเก่งเหมือนกันหมดแต่เพียงแค่ว่าเขาก็จะเชี่ยวชาญในมุมของเขาซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยไม่เหมือนกันคราวนี้พวกนั้นส่วนใหญ่จะผ่านการฝึกผ่านประสบการณ์บางอย่างหล่อๆทําให้เขาเนี่ยเก่งก็คือความรู้เนี่ยครับถ้าเป็นเหมือนอันแรกเมื่อผ่านประสบการณ์เขาจะเริ่มเชื่อมโยงความรู้ถูก เหมือนลากากเส้นเชื่อมอ่ะเหมือนบางคนวันนี้พอฟังหัวข้อวันพุธมันจะยากหน่อยเพราะว่าวันพุธนี่มันเป็น asset allocation พอเราไม่ได้ฟังวันพุธมาเรื่อยเรอเราไม่ได้ฟังวันศุกร์มาบ้างแล้วมาฟังแต่วันพุธเลยมันก็อาจจะยังมึนอยู่เหมือนกันนะแต่ใครที่ฟังวันศุกร์มาตลอดแล้วมาแจมวันพุธบ้างเนี่ยมันก็จะเอออ๋อมันเกี่ยวข้องกันหลักการเดียวกันเพราะสุดท้ายเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับว่าเราลงทุนในหุ้นหรือเราลงทุนในทองคําหรือเราลงทุนในกองทุนประเภทใดก็แล้วแต่จริงๆแล้วมันมีแก่นความรู้เหมมมมือนนนนกกกกกัััแแตตต่่่ีีีะพทางถ เพราะฉะนั้นการที่ถามว่า i, เราอายุเยอะขึ้นแล้วเราลงทุนยังไงดีนี่ครับเราก็จําเป็นจะต้องเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราอายุเยอะเราลงทุนเราก็จําเป็นต้องลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําไปก่อนแต่เราก็ต้องแบ่งเงินครับส่วนหนึ่งไปลงทุนแต่ให้น้อยนะให้น้อยลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงปานกลางเ,เช่นหุ้นเราก็ไม่ต้องไปเล่นหุ้นหวือหวาหรือจะเล่นเฉพาะ etf แล้วก็ลองใช้กลยุทธ์เนี่ยที่สร้างผลตอบแทนได้มากกว่าดอกเบีย้ยเมื่อเราสามารถที่ จะเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราตกผลึกได้โน้ตหาวเราก็จึงปรับพอร์ตเอาเงินที่เราลงทุนไว้ในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำายเยบเพิ่มสัสดส่วนเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงปานกลางและเรามีความสามารถในการบริหารให้มันเป็นเสี่ยงต่ำได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการฝึกการลงมือทําจริงจึงเป็นเรื่องสําคัญถูกไหมนะครับก็ผมฝากนี้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้สิ่งสิ่งที่ผมจะฝากก็คือเนี่ยเห็นไหม ให้เราอะใส่ใจเรื่องนี้เลยออย่าติดกับดักเปรียบเทียบกําไรกับคนอื่นแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันแค่ได้กําไรบนความรู้ความสามารถและบนการยอมรับความเสี่ยงของเราก็เหมาะสมแล้วเราไม่ต้องสนใจใครเลยครับว่าเขาจะมีเทคนิคดีเลิศยังไงเก่งกว่าเรายังไงเราสนใจแต่ว่าตัวเราเองฟังเขาแล้วเนี่ยมันมีมุมไหนที่เราเหมาะสมแมทกับเราบ้างเราก็หยิบมาใช้และเราก็มาพัฒนาสร้างองค์ความรู้นั้นเป็นของตนเอง ผมพูดหลายครั้งนะครับว่าความรู้ใดก็แล้วแต่ที่ผมถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของผมนะครับมันก็เป็นของคนที่ได้รับการถ่ายทอดไปแล้วผมไม่สนใจว่าใครจะเอาไปใช้ต่อยังไงเพราะว่าจริงๆคนที่จะรู้และเข้าใจมันจริงๆก็คือตัวเขาคนที่ทําได้จริงๆก็คือตัวเขาเองนั่นแหละเพราะจริงๆอ่ะผมเองก็ไม่อยากจะคือผมก็ถึงบอกว่าจริงๆผมจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ได้แค่นั้นเป็นแค่ครูเป็นได้แค่สอนเพราะว่า คนที่จะลงมือทําและเข้าใจจริงๆก็คือตัวเขาเองเพราะเขาต้องไปผ่านประสบการณ์เองเราทําได้แค่นั้นนะครับโอเคครับยังไงวันนี้นะครับก็คงประมาณนี้และใครที่มีคําถามนะครับก็ถามเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจมากนะครับที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ถามได้เหมือนเดิมผมอาจจะไม่สามารถตอบได้ทุกคําถามแต่คําถามใดก็แล้วแต่ที่ผมสามารถตอบได้ผมก็จะเลือกมาตอบนะครับ โอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ